เขาเรื่องเขาคิดจัดละการเรื่องลูกตอนนี้เห็นลูกอินทรงอย่างแบดมากเด็กทุกคนน่าจะอินทรงอย่างแบดมากครับแต่ว่าลูกผมนี่เขาชอบตั้งแต่เสแสร้งละก็คือชอบเปเปอร์เพลนมาผมว่าเพลงของเปเปอร์เพลนมันจะมีอะไรบางอย่างที่เด็กสมัยนี้มันลิงอัพได้อยู่คือมันจะมีความแบบอย่างนี้อยู่เขาก็ได้จะชอบผมเป็นคนยัดเยียดให้ฟังก่อนใช่บอกเฮ้ยฟังสิลูกมันเจ๋งมากเลยนะอะไรเงี้ยผมจังยังมีแชทผมเอาแชทนั้นให้ไฮดูอยู่เลยว่าวันแรกที่ส่งอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยแล้วบอกฟังสิลูกเพลงเจ๋งนะในมุมคนทำเพลงอ่ะเป็นพวกแพร่ไหนครับมีอิทธิพลกับเด็กยังไงอ่ะผมว่าด้วยความที่เด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานด้วยแหละครับมันจะมีไวบ์ที่แบบอยากจะโอนแล้วพอว่าพอสังเกตดูดีลูกหลานเราก็จะเป็นที่แบบว่าเขาจะมีความแบบวอยวายและชอบเสียงดังกันอะไรเนี้ยพอมันมีคำว่าบ้านบอยเนี่ยแล้วโอ้โหเด็กร้องกันกระหึ่มผมว่าน่าตรงนั้นน่าจะไปลิงก์อัพได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือผมรู้สึกว่าเขามีความเท่แบบคนรุ่นใหม่ที่มันผสม2เจเนอเรชันไปคือรุ่นพ่ออย่างเราอ่ะเราอินเพลงพังล็อกอย่างเงี้ยเราฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความอินกับยุคสมัยแล้วแต่ในขณะเดียวกันไฮเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ประเภทใส่ซาวที่เรารู้สึกว่ามันคือฮิปฮอปสมัยใหม่หรือมันจะมีความแบบว่าใส่ SOA หรือซาวอะไรที่แบบลูกแรปอะไรที่แบบว่าสักอย่างหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเออมันลิงก์อัพกับเด็กสมัยนี้ได้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากเขาส่วนหนึ่งมาจากภาษาด้วยไหมคะเรื่องของตัวอักษรตัวหนังสืออะไรที่มันอาจจะแบบไม่ได้จำง่ายเป็นไปได้ครับจริงๆมันก็เป็นไอ้เรื่องแคชชี่นี่ผมว่ามันได้หมดทุกเพลงอยู่แล้วเรื่องแคชชี่แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกอินเนี่ยมันคือความรู้สึกปลดปล่อยมากกว่าสำหรับผมนะคือผมก็จะไปรู้สึกมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ลูกฟังเสแสร้งเนี่ยเขาก็ชอบตะโกนเสแสร้งนั่นคือมันมีความแบบได้ตะโกนอ่ะผมรู้สึกพอมันเป็นเพลงล็อกอะค่ะกับเด็กอาจจะดูแบบห่างกันทำไมมันถึงจูงตรงกลางได้นั่นน่ะสิฮะผมว่าเรื่องซาวเป็นเรื่องสำคัญผมว่าไฮเก่งในเรื่องการใช้ซาวสมัยใหม่ในความคลาสสิกสมัยเก่าอันเนี้ยในทางเพลงอะผมว่าเกี่ยวชูใจชอบแต่ครั้งแรกที่ฟังไหมคะชอบเสแสร้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเสแสร้งเขาก็จะชอบมาช่วงนั้นเขาอกหักด้วยมั้งก็เลยมีความรักไปแล้วมีความรักไปแล้วน่าจะเอออันนี้ไม่รู้ออกได้เดี๋ยวลูกโกรธอีกซึ่งเพลงก็เห็นเหมือนกันว่าชูใจชอบนะเขาก็รู้แล้วเหมือนกันใช่เขารู้แล้วเหมือนกันแล้วก็คือเจ้าชอบตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วก็ฟังแล้วเราเป็นที่ปรึกษาลูกยังไงคะพอรู้ว่าลูกมีความเฮิร์ทไม่ทำอะไรมันเด็กๆน่ารักไม่มีอะไรครับผมเขาถามถึงความหมายไหมอ่ะพี่ตอบโอ้ยผมว่าเข้าใจผมว่าด้วยความที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้อยู่กับเพลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะผมว่าเขาก็ฟังซีรีส์ฟูเขาก็ฟังแบบหลายๆวงนะคือได้ฟังแบบเพลงเยอะแม่เขาก็เป็นคนฟังเพลงเยอะด้วยพร้อมปั้นเรียงน่าจะไปทำตลกอ้าวทำไมชอบเล่นมุกเออเขาจังหวะตลกดีนะผมว่าจังหวะตลกดีหมายถึงว่ามันเฉียบอะเวลาเราดูแจ๊สแล้วเรารู้สึกดูเรารู้เออเฉียบดีครับครับพี่แจ๊สโผล่ในชูใจเหรอพี่อะไรครับใช่รู้สึกว่าเออตลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตลกที่มีเพลงรถแดงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็คือแบบทำได้ดีตอนนี้มากเลยเขาชอบนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับแรปผมว่าเขาน่าจะอินกับเพลงร้องกับเต้นมากกว่าเคยบอกไหมคะว่ามีศิลปินหรือคนไหนเป็นแบบเขาชอบ NCT Dream นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วเมนเขาเป็นใครต้องคุยกับแม่เขาเรื่องนี้เพราะว่าไปด้วยกันนะฮะแม่จะดู NCT 2รอบก็คือซื้อให้ตัวเองดูรอบหนึ่งก่อนไปดูกับลูกอีกรอบเพราะว่าพอไปกับลูกเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นตัวเองผมจำได้ว่าแม่เขาชอบแจฮยอนแต่ว่าลูกจำไม่ได้ว่าใครสักคน127หรือดีมาผมไม่แน่ใจ127แล้วเขาไม่ได้ชอบปั๊กกิ้งฮีโร่เหรอคะไม่อยู่ในหัวเขาเลยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอะไรนะฮะผมคือด้วยความที่เราตรวจงานก็ต้องฟังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีความพิศวาสอะไรเลยเขาจะไปทางเนี่ยทาง NCT D NCT 127กับแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาฟังเพลงของเราหมายถึงอะไรนะฮะแต่ว่าน้องก็ฟังเพลงของพี่กอบไหมอ่ะถ้าผมเปิดเขาก็จะได้ยินมากกว่าแต่ว่าเขาก็คงผ่านไปเหมือนลมพัดคือถ้าเขามีโอกาสได้เลือกเพลงเองเขาจะไม่เลือกเพลงเขาจะไม่เลือกเพลงเราแน่ๆเขาจะเลือก NCT ก็ไม่น้อยใจไม่น้อยใจเข้าใจถามเขาแม่ว่าเพลงเขาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย
เขาก็ดีค่ะก็ประมาณนี้ก็ตอบแบบลอยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเป็น NCT มั้ยตอนนี้จริงๆเขาชอบบาลิสติกบอยด้วยชอบพิลิกิด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพิลิกิเขาจะเข้าใจดีนะครับชอบพิลิกิอะไรนะพี่ไม่เต้นหรือเปล่าปวดเข่าหายใจได้ก็เก่งแล้วนะในฐานะพ่อเราซัพพอร์ตความแบบความชื่นชอบเขายังไงบ้างก็ไม่เคยไปห้ามอะไรก็ไปคอนเสิร์ตกับแม่ก็ไปตลอดเลยนะแล้วก็ยอมให้แม่ซื้อ2รอบไปซ้ำไปเพราะแม่เขาจะไม่ห้ามภรรยาด้วยเขาก็ NCT เนี่ยภรรยาผมบินไปดูเกาหลีละรอบอีกนะแล้วกลับมาดูที่ไทยอีก2รอบแล้วก็มากี่ครั้งก็ดูแบบเอาเรื่องมากผมก็เลยเต็มที่เลยจริงๆมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับงานเพลงถูกไหมคะถ้าเกิดเขาชอบอย่างอื่นไปเลยก็ไม่ติดครับเทศด้วยอะไรก็ได้ได้หมดเลยยังไงก็ได้เป็นยังไงก็ได้ขอให้มีความสุขแต่ความสุขต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นโอเคครับสุขภาพนะครับนี่เป็นไงบ้างสุขภาพตอนนี้ก็พอใช้เครื่องซีแพ็คแล้วดีนะครับแน่ๆครับก็ใช้เครื่องซีแพ็คก็อัญญาเขาก็สนับสนุนตลอดแล้วก็พาไปเช็คตรวจเช็คเรื่องผมว่าพอใช้เครื่องจริงๆอยากจะประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญกับเราทุกคนมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เป็นมีสิทธิ์เป็นแอปเนี่ยแล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายแล้วทุกคนนอนไม่พอผมเชื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าได้เข้าไปทำสลีปเพลย์ทั้งสักทีหนึ่งจะดีมากและผมรณรงค์เรื่องนี้อย่างมากมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆโอกาสหายขาดมีไหมโอกาสหายขาดไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้มีโอกาสหายขาดอาจจะน้อยอาจจะต้องผ่าตัดนะผมได้ยินว่าเราสามารถผ่าตัดเพราะว่าช่วงหนึ่งในคนเราอ่ะพอมันลิ้นไก่เรามันจะลงมาปิดแล้วทำให้เรานอนแล้วเราหายใจไม่ออกผมเชื่อว่าทุกคนเป็นไม่เกี่ยวกับสภาพตัวเล็กตัวใหญ่คือผมรู้สึกว่าเป็นแล้วก็ควรจะผ่ายิ่งยากผู้ใหญ่ควรจะผ่าไปเขาเป็นคำตอบพูดเรื่องแบบนี้ค่ะมันมีหลายคนเหมือนกันที่เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันนอนกรนเหมือนกันแต่ว่าหาทางออกไม่ได้คุณต้องช่วยเขาเยอะขนาดไหนอ่ะคุณต้องขอปรึกษาเยอะขนาดไหนผมก็จะแนะนำไปคุยกับอัญญานะครับแต่ว่าเพราะว่าอัญญาเขาทำทางนี้อยู่ก็เพราะอัญญาให้เรามาก่อนแล้วตอนนี้ผมก็เห็นศิลปินหลายๆท่านเขาก็ไปทำกับอัญญาเห็นพี่โอมบอดี้สแลมอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไปทำกับอัญญาแล้วเขาก็ทุกคนกลับมาแล้วยืนยันหมดว่าดีมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนชีวิตการนอนไปเลยมันจะเหมือนการชาร์จแบตให้เต็มคือถ้าแต่พี่ก็ไปต่างจังหวัดก็ต้องพกเครื่องนี้ถูกต้องแล้วมันจะมีแบบเครื่องเล็กเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมันก็อาจจะลมมันก็อาจจะแห้งๆหน่อยเพราะว่าเครื่องใหญ่มันใส่น้ำเลยแต่ว่าต้องพกครับคือตอนนี้ขาดไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยแบบง่วงแล้วหลับแล้วเรารู้สึกปวดหัวแล้วคือจะรู้เลยว่ามันเหมือนคนขาดอากาศหายใจคือมันเหมือนติดไปแล้วคือยังไงต้องใส่ต้องใส่ไม่อย่างนั้นก็คือพี่ผมก็จะนอนไม่หลับเลยหรือว่านอนหลับไม่เต็มก็จะรู้สึกฝันร้ายแล้วก็มันมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเพราะเรื่องความดันตรงนี้ด้วยทุกครั้งที่การนอนใช่ไหมพี่ทั้งหลับงีบก็ต้องใส่หรือว่าใช่แต่ถ้าหลับงีบบางทีไม่ทันใส่ก็จะรู้สึกนั่นแหละปวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าใส่ได้ใส่ดีกว่าแล้วหลังจากนี้พี่ต้องดูแลส่วนไหนบ้างคะอาหารการกินหรืออะไรเงี้ยค่ะบะหมี่บะหวานอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นโรคประจำตัวเรามานานแล้วก็ดูแลลูกคุณแม่ว่ายังไงคุณแม่ก็ดุเป็นประจำดุเป็นประจำดุเป็นประจำครับต้องมีดื้อบ้างจะเห็นที่ขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าแบบงานยังมีอยู่เรื่อยใช่ไหมมีอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่เรื่อยๆครับยังเป็นศิลปินคนหนึ่งอยู่นะครับครับเข้าขายผู้บริหารยังฮะทุกวันนี้ก็ดิ้นรนกันไปฮะครับผมก็ยังเป็นศิลปินท่านหนึ่งครับปีก่อนมีงานสงกรานต์แล้วที่ตั้งแต่5มีนาปีนี้มีแพลนที่ไหนไหมครับโอ้โหRolling Loud ครับ Rolling Loud อันนี้ได้สนุกแน่นอน Rolling Loud คือผม Butterbomb เนาะ Butterbomb ก็มาจัดบ้านเราคือเหมือนเราไม่ได้เล่นกันมานานอ่ะแล้วผมเชื่อว่าพี่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นอะไรกันดีเพราะว่ามันอยากมากเลยน่าจะแบบว่าสนุกสนานกันผมว่ายังไงก็ระวังเรื่องมึนเมากันครับแล้วก็ช่วงนั้นมันอุบัติเหตุมันเยอะครับก็ให้ระวังเรื่องนี้กันหน่อยเข้าใจแหละว่าคงสนุกกันแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็สนุกแบบเมาน้อยๆกันแต่ผมก็น่าจะยากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ